กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใน Sport Today Extra ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในลีกดังๆช่วงนี้ต้องพักแล้วก็หลบให้กับทีมชาติไปก่อนแต่สำหรับในบ้านเราถือว่าสนุกทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้กับผลการแข่งขันฟุตบอล Toyota League Cup ในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์2สมัยติดที่เจอกับ BEC เทโรศาสนาค่ะเมื่อวานนี้การแข่งขันที่สนามสุพัชราศัยนะคะท่ามกลางแฟนๆสื่อมวลชนที่มากันอัดแน่นกันเต็มสนามนะคะเมื่อวานนี้นี่คือทางฝั่งของอเล็กซานเดอร์กามานะคะแล้วก็คุณเนวินชิชอบเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการครองแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็จังหวะนี้นะคะนี่คือจังหวะนาทีที่40บุรีรัมย์ลุ้นประตูก่อนค่ะธีรธรบุญมาทันยิงไกลด้วยซ้ายตรงตาข่ายแต่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวล์ไปก่อนนะคะซึ่งจากจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้าอีกครั้งนึงค่ะคือผู้ตัดสินเนี่ยศิวกรภูอุดมปฏิเสธนะคะเนื่องจากเป่าให้ฟาวกับทศพรศรีเรืองผู้รักษาประตูของ BEC ที่ล้มลงไปก่อนหน้าแต่สำหรับจังหวะนี้ค่ะ BEC เทโรมาทำได้สำเร็จในนาทีที่75รังสรรค์นิวัฒน์ชัยโชคเปิดเตะมุมให้กับไดกิอิวามาสะแล้วโขกเข้าประตูไปเฉียบคมจริงๆแล้วต้องบอกว่านัดนี้ BEC เทโรศาสนาคือระบบความเป็นทีมเวิร์คสูงมากนะคะในนัดนี้ช่วงทดเวลาจะบาดเจ็บเทโรมาได้ประตูตอกย้ำชัยจากลูกโมงของจอร์จี้เวลคัมที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้โล่งๆเลยค่ะไม่มีใครประกบเจ้าตัวเลยนะคะถือว่าเป็นการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดนะครับโดนตัดมาถึงเส้นหลังแล้วเนี่ยครับตำแหน่งที่แบ็คขวานะครับต้องขยับเข้าไปบีบก็จบเกม BEC เทโรศาสนาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ Toyota League Cup 2014ไปครองได้สำเร็จนี่คือแชมป์แรกของ BEC เทโรศาสนาในรอบ12ปีได้รับเงินรางวัลไป5ล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้เมสซี่เจชนาทิพย์สงกรสินก็ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าได้รับรางวัลรถยนต์ Toyota Camry Hybrid ไปอีกด้วยนะคะส่วนสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลเป็น Fair Play Team นั่นก็คือสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองค่ะครับผมนั่นคือเรื่องของ Toyota League Cup นะครับฟุตบอลไทยที่ถือว่าสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งนับวันยิ่งมีแฟนๆให้การติดตามตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในขณะที่ฟุตบอลต่างประเทศครับฟุตบอลยุโรปในตอนนี้เรื่องตลาดซื้อขายนั้นปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ลุ้นจะคว้าตัวอาร์ตูโร วิดาลครับโดยที่สื่อกีฬาของอิตาลีนะครับคอเรียเดโรสปอร์ตนะครับก็รายงานว่ายูเวนตุสพร้อมที่จะปล่อยอาร์ตูโร วิดาลมิดฟิลด์ทีมชาติชิลีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าหากว่าพวกเขาได้ควนมาต้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนะครับวิดาลเนี่ยไม่มีความสุขกับทีมหลังจากที่ถูกสโมสรปรับเงินถึง 80,000 ปอนด์นะครับในกรณีที่ออกไปเที่ยวไนท์คลับจนมีเรื่องชกต่อยนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมสายด้วยนะครับในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมพบกับโรม่านะครับในขณะที่แม็กซ์ซาลากรีกุนซือของทีมยูเว่ก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรจากวิดาลทั้งในและก็นอกสนามหลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวครับโดยบรรดาผู้สันทัดกรณีในอิตาลีก็บอกว่าก็เป็นโอกาสที่ยูเว่จะรับข้อเสนอของแมนยูที่มีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าเขาได้มาต้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ทางด้านอดีตมิดฟิลด์ทีมมาลายนะครับทางเมซิโม่โบนินี่นะครับก็ได้ออกมากล่าวว่าไม่ว่าวิดาลจะมีปัญหาอะไรแต่เขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมครับแล้วก็เป็นกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้ถ้าวิดาลย้ายไปก็หวังว่ายูเว่จะมีตัวแทนของเขาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เก็บวิดาลอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวงการในตอนนี้กับทีมยูเวนตุสต่อไปแล้วครับเรามาต่อกันที่ข่าวคราวในเกมทีมชาติกันบ้างนะคะบิเซนเต้เดลบอสเก้เทรนเนอร์ทีมชาติสเปนออกมากล่าวชื่นชมเดียโก้คอสตาซูน่าเชื้อสายบราซิลที่ยิงประตูแรกให้กับทีมกระทิงดุได้แล้วโดยกล่าวว่าคอสตามีความมั่นใจสูงและจะเป็นกำลังสำคัญของทีมอย่างไม่ต้องสงสัยโดยในเกมยูโร2016รอบคัดเลือกที่สเปนบุกไปเอาชนะลักเซมเบิร์ก4ประตูต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคอสตาสามารถยิงประตูแรกในทีมชาติได้สำเร็จนับตั้งแต่เปลี่ยนใจเปลี่ยนกลับมารับใช้ทีมชาติสเปนหลังจากลงเล่นมาเป็นเกมที่7เดลบอสเก้กล่าวว่าสเปนเจอปัญหามาตลอดในช่วงหลังแต่ตอนนี้พวกเขาชนะแล้วและดีใจกับคอสตาที่พยายามทำเพื่อทีมมาโดยตลอดและทุ่มเทอย่างมากจนกระทั่งทำประตูแรกในทีมชาติสเปนได้แต่ตอนนี้ทีมต้องมองไปข้างหน้าและเขามั่นใจว่าคอสตาจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในช่วงพักครึ่งเขาได้บอกคอสตาว่าให้ใจเย็นไว้เนื่องจากเขาค่อนข้างหงุดหงิดที่หาช่องไม่เจอแต่สุดท้ายก็ทำประตูได้สำเร็จ
นะครับสโลวาเกียก็บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเล่นศูนย์หน้าระบบ False 9นะครับคือไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าที่แท้จริงครับทำให้อาจจะเป็นระบบที่ไม่เข้ากับเดโกคอสตาที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับมันก็เป็นสเปนที่แก้ปัญหาได้นะครับในขณะที่ฝั่งอิตาลีนะครับเรื่องของโรม่าครับก็มีข่าวร้ายนะครับเมื่อเชดูเกต้ามิดฟิลด์ตัวสำคัญของทีมมีปัญหาการบาดเจ็บที่น่องนะครับจากการลงสนามให้กับทีมชาติมาลีครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะต้องพักนานแค่ไหนครับเกต้าในวัย34ปีได้ได้กับมาลีในแอฟริกันเนชั่นส์คัพรอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีมเนี่ยเอาชนะเอธิโอเปียคู่แข่งไปได้ 2-0 นะครับแต่ว่าเจ้าตัวโพสต์ข้อความลงใน Twitter ส่วนตัวได้บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ให้กำลังใจเขาแล้วก็คาดหวังว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้จะไม่หนักมากนะครับโดยหวังว่าจะกลับมาลงสนามให้กับโรม่าได้เร็วที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับโรม่ามีโปรแกรมพบกับเคียโวนะครับในฟุตบอลกัลโชซีเรียอาวันเสาร์นี้ครับเชื่อว่าคงจะยังไม่ได้ลงสนามนะครับสำหรับเกต้าเดี๋ยวจากนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่โปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะติดตามกันได้นะคะเซนต์หลุยส์จะพบกับซานฟรานซิสโก 7:30 ทาง True Sport 3683 True Sport HD 666 NBA Preseason 2014ค่ะนิวยอร์กจะพบกับโตโรนโต 6:30 ทาง NBA TV ช่อง674ค่ะไปต่อที่เรื่องของ Facebook นี่สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับ www.facebook.com/sptoday หรือว่าเซิร์ชชื่อรายการและช่องทางช่องเซิร์ชของ Facebook ได้นะครับปิดท้ายวันนี้คือความยิ่งใหญ่และความยอดเยี่ยมของ BC เทโรศาสนานะครับที่สามารถคว้าแชมป์แรกได้ในรอบ12ปีนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในบ้านเราตอนนี้คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยครับใช่แล้วค่ะเราไปทิ้งท้ายกันนะคะกับ World Emotion นั่นเองวันนี้เรา2คนและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้อีก1ช่วงนะคะใน Sport Today 19:30 สวัสดีค่ะสวัสดีครับI've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes.